วัดสองพี่น้องพระอารามหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีบุญยสถานที่เนื่องด้วยชีวประวัติอันทรงคุณค่าของมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารบนผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ก้าวตามสัจจวาจาที่ได้ตั้งไว้ด้วยการอุปสมบทอุทิศชีวิตถวายกายใจแด่พระพุทธศาสนาก้าวเข้ามาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำไปสู่การวางชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งและเพื่อประกาศถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่คณะศิษยานุศิษย์จึงได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารในวันเสาร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2563ภาพอันงดงามตระการตาจึงบังเกิดขึ้นอีกครั้งณอนุสรณ์สถานลำดับที่3สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจัดขึ้นท่ามกลางความปลื้มปีติยินดีณวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมพุทธิมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารท่านประธานสงฆ์พร้อมคณะพระเถรานุเถระและคณะพระธรรมยาตรา 1,136 รูปเมตตาเป็นเนื้อนาบุญและได้รับเกียรติจากคุณอดิศรล้อธีรธรปลัดอำเภอสองพี่น้องเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พิธีกรรมดำเนินไปด้วยความสงบเป็นระบบระเบียบงดงามและยิ่งบังเกิดมหาปีติเมื่อได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์เรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำที่เราเรียกกันว่าบุญจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องสะสมไว้สะสมบุญไว้มากๆยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมเราจะเกิดพบไหนชาติไหนก็จะเป็นคนมีบุญวาสนาจะให้บุญที่เราทำเนี่ยมันงอกงามเจริญสมบูรณ์เนี่ยใจเราสำคัญใจเราต้องประกอบด้วยคุณลักษณะคุณสมบัติ3อย่างดูใจตัวเองคุณสมบัติ3อย่างคืออะไรตั้งใจจำไว้นะเต็มใจจำไว้ปลื้มใจจะทำบุญอะไรก็ตามต้องตั้งใจเต็มใจปลื้มใจนี่คือความสมบูรณ์ของการทำบุญการสั่งสมบุญให้พรั่งพร้อมด้วยทานศีลภาวนาได้ถูกตอกย้ำให้ยิ่งหนักแน่นกลางดวงใจซึ่งการมาสั่งสมบุญบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์คือที่สุดแห่งบุญที่ไม่อาจจะนับจะประมาทได้และเมื่อถึงช่วงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระเดชพระคุณพระปริยัติวรคุณเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องได้เมตตานำพุทธบริษัท4กล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ทุกช่วงเวลาเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจเต็มใจและปลื้มใจที่จะน้อมนำดวงใจที่ใสสว่าง
น้อมนำเปลวประทีปธรรมอันสว่างสวยถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระเถรานุเถระได้จุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยคณะประธานบุญพิธีได้พร้อมใจจุดประทีปธรรมน้อมนำความสว่างสวยถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารก่อนที่เปลวประทีปจะได้ทรงความเรืองรองงดงามระยับจับตาแผ่ขยายจนครอบคลุมผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์สถานที่เกิดในเพศสมณะของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารการบูชาด้วยดวงประทีปเป็นไปเพื่อการยกย่องเชิดชูมหาปูชนียาจารย์ด้วยกายวาจาและใจมุ่งบูชาพระคุณอันประเสริฐที่ท่านได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนกลับมาเป็นแสงสว่างผู้โลกอีกครั้งที่ประดับประดาด้วยแสงแห่งเปลวประทีปเต็มเปี่ยมไปด้วยกระแสทานแห่งบุญที่หลั่งไหลไม่ขาดสายเมื่อพุทธบริษัท4ได้พร้อมใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาด้วยการนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ดำเนินใจสู่หนทางสายกลางตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริโครงการธรรมยาตราเพื่อการรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็นึกถึงพระเดชหลวงปู่พระผู้ปราบมารไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้จิตอันเลื่อมใสในพระเดชหลวงปู่ตลอดชีวิตในเพศของสมณะของท่านพอบวชวันหนึ่งลงขึ้นอีกวันหนึ่งท่านก็นั่งเจริญสมาธิภาวนาทุกวันไม่ได้ขาดเลยท่านจะกล่าวด้วยความปลื้มปิติมีความสุขในทุกๆครั้งว่าชีวิตแห่งการเป็นสมณะของท่านเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชนี้บริสุทธิ์บริบูรณ์และเกินในพรรษาที่12นั้นท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่จนกระทั่งได้บรรลุธรรมกายเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เผยแผ่สิ่งที่ท่านได้บรรลุนั้นผู้มีบุญมีบารมีทั้งหลายได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีThank you.
การได้น้อมรำลึกถึงเรื่องราวอันทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน้อมนำดวงใจของศิษยานุศิษย์ให้บังเกิดความปราบปลื้มทับทวีโดยตลอดชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นพระนักปฏิบัติและเป็นพระนักพัฒนานับตั้งแต่วันแรกที่ได้อุปสมบทเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2449ท่านมีความเพียรไม่ลดละศึกษาหาความรู้ในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อแสวงหาหนทางแห่งมรรคผลนิพพานพระเดชพระคุณหลวงปู่คือต้นแบบของสมณะผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทการได้ก้าวตามเส้นทางของท่านคือการก้าวตามเส้นทางอันประเสริฐที่จะชักจูงใจชาวโลกได้เข้ามาศึกษาจนเห็นคุณค่าในคุณของพระรัตนตรัยอันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทีปแห่งธรรมที่ดารดานงดงามจากแผ่นดินสู่ผืนน้ำที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาในเวลานี้พุทธบุตรธรรมญาตราจะได้น้อมนำกระทงธรรมที่งดงามสว่างสวยถวายบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารการได้มาปฏิบัติบูชาบนเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ของบุคคลมหัศจรรย์เช่นพระเดชพระคุณหลวงปู่คือสิ่งประเสริฐสูงสุดในชีวิตของยอดนักสร้างบารมีที่นับจากนี้จะได้ก้าวตามอย่างการอุปสมบทของท่านด้วยการฝึกฝนอบรมตนอย่างยิ่งยวดเป็นสมณะผู้นำความงดงามมาสู่พระพุทธศาสนาพร้อมทุ่มกายถวายชีวิตเผยแผ่แสงแห่งพุทธธรรมนำพาชาวโลกเข้าถึงสันติสุขภายในด้วยพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า